มาที่ภาพยนตร์เรื่องอโยธยามหาละรวยนะคะที่เราจะได้ชมกันวันที่2ธันวาคมนี้นะคะก่อนจะไปชมฉากรักโรแมนติกแล้วก็ฉากแอคชั่นเท่ๆวันนี้ที่ชามีเบื้องหลังของคู่หูซามูไรแห่งอโยธยานั่นคือเจมส์จิรายุแล้วก็เกรซผลมาให้ได้ชมกันค่ะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ต้องจับตาเลยนะคะในภาพยนตร์เรื่องอโยธยามหาละรวยค่ะสำหรับคู่ของเจมส์จิรายุแล้วก็เกรซพลซามูไรรูปหล่อเลียวสื่อแล้วก็ทองคู่หูแห่งอโยธยานั่นเองค่ะที่เรื่องนี้ทั้งคู่เนี่ยก็จะมีฉากบู๊แล้วก็ฉากแอคชั่นเท่ๆมาให้ได้ติดตามกันนะคะแต่ขึ้นชื่อว่าฉากบู๊งานนี้นักรบย่อมมีบาดแผลเป็นธรรมดาค่ะโดนหัวเลยแม่หัวเล่นอยู่ข้าวของพวกนี้ไปจ้าเยอะแป๊บนึงแป๊บนึงไม่รู้ว่าข้าจะได้พบออยเจ้าหรือไม่ไม่รู้ว่าข้าจะได้พบแม่หญิงผู้นั้นอีกหรือไม่ไม่รู้ว่าข้าจะโดนเจ้าฟาดอีกหรือไม่นับถอยหลังอีก4วันเท่านั้นนะคะก็ได้ชมภาพยนตร์เรื่องนี้กันแล้วซึ่งพระนางเจมส์จิรายุแล้วก็โบเมลดายังขอร่ายมนต์ให้เหล่าอ๋อเจ้าทั้งหลายต้องรักต้องมนต์และต้องมาชมภาพยนตร์เรื่องนี้กับอโยธยามหาละรวยวันที่2ธันวาคมนี้ค่ะถ้าฉันมีมนต์เสกคนให้มารักกันฉันขอมีเธอแค่นั้นจะได้ไหมให้ฉันและเธอผูกพันเสกสองหัวใจรักกันจากวันนี้ตลอดไปแค่หัวใจเธอเท่านั้นที่ฉันต้องการให้สองใจเราผูกพันเกี่ยวกันเข้าไว้ไม่ต้องใช้มนต์คาถาแค่ให้หัวใจ